อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูเปาะเปี๊ยะโนริกุ้งมาฝากกันค่ะวิธีทำเรียงกุ้งสดปอกเปลือกเหลือหางบนภาชนะโรยด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเตรียมไว้วางแผ่นปอกเปี๊ยะลงบนภาชนะตามด้วยสาหร่ายและกุ้งที่เตรียมไว้ห่อจัดทรงให้สวยงามถ่ายด้วยแป้งเปียกม้วนที่สวยงามเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เปาะเปี๊ยะโนริกุ้งลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสมาโยน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูเปาะเปี๊ยะโนริกุ้ง